ดีค่ะยินดีต้อนรับแขกทุกท่านภายในฟาร์มเขาก็จะมีลูกชิ้นทอดขายแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้กินลูกชิ้นกันค่ะก่อนเข้าคาเฟ่ก่อนที่จะเข้าคาเฟ่นะคะก็มานั่งดูการแสดงม้ากันก่อนนะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าทางฟาร์มนะคะเปิดเพลงแบบคึกคักมากเลยค่ะเด็กก็พากันมาเต้นแบบนี้เลยนะจ๊ะทั้งเด็กแล้วก็ม้าก็เต้นด้วยนะคะพี่มีสังเกตม้าก็โยกหัวตามเพลงด้วยนะคะเด็กๆก็ชอบใหญ่เลยค่ะนี่น้องก็ดูพี่ๆเขาเต้นกันนะคะสนุกสนานกันมากเลยค่ะนี่คือม้าที่เขาจะแสดงโชว์นะคะนาดาเต้นจนหัวยุ่งเลยนะคะนี่ค่ะการแสดงก็เริ่มแล้วนะคะทางพนักงานทางพี่ๆเขาน่ารักมากเลยค่ะบอกว่ามีน้องๆคนไหนใจกล้าสนใจจะขึ้นม้าไหมขึ้นม้าพาขี่รอบแบบนี้นะคะแค่เพียง20บาทเท่านั้นค่ะพอมาถึงตอนนี้นะคะนาดากับนัชชาก็สายหัวเลยค่ะไม่กล้าขึ้นนะคะขนาดแพ้ยังกลัวเลยนะน้องเตยรับอาสาเองนะคะน้องเตยบอกว่าขอสักครั้งหนึ่งขอลองขึ้นม้าดูนะคะพอรอดก็เลยบอกว่าไปเลยค่ะขึ้นได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูน้องเตยขี่ม้ากันนะน้องเตยเก่งมากๆเลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยนะคะขึ้นไปแบบยิ้มสวยๆเลยที่ฟาร์มมีจัดแสดงโชว์แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กร่วมกิจกรรมแบบนี้ค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเพียงแค่20บาทเองค่ะเด็กๆก็ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ